ขวงนครบาลได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องงานการต้านสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเน้นอยู่แขวงนครบาลวันที่2ตุลาคม2021นี้ที่ศูนย์คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 แขวงนครบาลได้จัดกองประชุมหารือเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 โดยการเป็นประธานของท่านบุญแฝงภูมิมาลัยศิษย์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์ห้องเจ้าแขวงแขวงนครบาลมีกรมควบคุมพยาธิติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะเฉพาะกิจแขวงเข้าร่วมท่านดร.คำซ่อนพงศ์สวัสดีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงได้รายงานสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 นับแต่เกิดมีการระบาดมาในครั้งวันที่2กันยายน2021นี้ว่าทั่วแขวงมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดจำนวน610คนเป็นป่วยให้ดีสะสม140คนกำลังเป็นป่วยอยู่หงมอกแขวงหงมอกภาคสนามและหงมอกสุมสนข้องประดาเมืองมีจำนวน470คนโอกาสดังท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำเห็นเน้นย้ำให้คณะเฉพาะกิจขั้นแขวงขั้นเมืองและทุกภาคส่วนในสังคมจงเพิ่มทวีความสามัคคีกันซุ่มทุกกำลังแห่งเข้าในการป้องกันควบคุมต้านและสกัดกันการระบาดพยาธิโควิด -19 อยู่บรรดาเมืองของแขวงนครบาลโดยด่วนทุกภาคส่วนต้องเป็นเจ้าการเป็นกำลังแห่งช่วยกันปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดและต้องได้ทบทวนคืนบรรดา มาตรการป้องกันสังคมให้เข้มงวดขึ้นเติมเพราะว่าในระยะผ่านมาการระบาดอยู่สุมสนก็เกิดจากหลายสาเหตุเสนว่าการเข้าห่วมคบงันเหือดีการสร้างสั้นสุมแซวการพัวพันภายในสังคมระหว่างญาติพี่น้องครอบครัวหมู่ครูและเพื่อนร่วมงานและอีกแรงที่มาของเชื้อพยาธิก็ย้อนแห่งงานนำเข้าได้นำเชื้อพยาธิดังกล่าวเข้ามาระบาดในสุมสนเหตุให้การระบาดนับมือนับหุ่นแหงและกวงควงออกไปเรื่อยๆต่อกับสภาพดังกล่าวท่านได้เรียกร้องให้มีการโฆษณาสุขศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าเกี่ยวกับภัยอันตรายพ้นหายข้องการระบาดและวิธีการป้องกันตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธิดังกล่าวบ่ให้มีการขยายไปสู่วงกว้างจนบ่สามารถควบคุมสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้โอกาสดังกล่าวท่านอย่างได้มอบเครื่องบรรเทาทุกข์จำนวนหนึ่งให้แก่คณะเฉพาะกิจขั้นแฝงเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดพยาธิโควิด -19 อยู่เมืองง่อยและเมืองนาบาก